จะเดินไปลงไลฟ์อ้าวลงแล้วเดินมาพอดีผมคุยอยู่ตั้งนานก็ไม่มาเนาะเจ้านี่อาบน้ำเออยับในก็คุยเรื่องพินาทีเนาะครับก็ดูเดือดพอสมควรช่วงนี้เมื่อคืนก็นั่งดูกับลุงอยู่นั่งดูกับลุงอยู่ก็ตามนั้นแหละตามนั้นตามนั้นก็ผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าพินาทีก็โตด้วยข้อมูลที่เป็นจริงผมก็บอกพินาทีไว้แล้วนะว่าเรื่องนี้คือเขาไม่หยุดเองนะใช่ไหมล่ะเขาไม่ยอมหยุดเองคือผมก็ไม่ได้ต้องการให้เขาถึงขั้นล่มจมผมอยากให้เขาหยุดเฉยๆนะอันนี้คือเจตนาของผมผมอยากให้เขาหยุดเฉยๆนะครับในเมื่อเขาไม่หยุดมีคนเรามีตัวหลักแล้วคือพี่นาทีเขาออกมาต่อสู้แล้วเขาออกมาทวงสิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมล่ะเขาโดนด่ามาตั้งสารพัดสารพีโดนพาดพิงมาตลอดแล้วก็ลุงป้าก็เหมือนกันทนมาตลอดยอมมาตลอดแต่ลุงก็พูดอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะมีคดีอยู่ใช่ลุงป้าเขาพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะว่าไปข่มขู่ไปนั่นใช่แค่จะไปที่นาของเขาอยู่ติดกันลุงก็ยังไม่กล้าไปเลยไปสวนยางนะสวนยางอยู่ติดกันน่ะย้ายสวนยางมาอยู่ตรงนี้ได้ไหม นะลุงป้ายังไม่กล้าไปเพราะเดี๋ยวก็หาว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานอะไรอีกนั่นแหละเด็กครับตอนนี้พี่นาทีออกมาทวงความยุติธรรมนะผมก็อย่างผมก็ขออยู่เคียงข้างนะผมก็ขออยู่เคียงข้างคือถ้าพี่นาทีไปคนเดียวมันก็จะหลงเลงมันก็จะดูเงาๆได้เนาะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกพี่นาทีผมเอาด้วยนะปกป้องตัวเองเพราะผมก็โดนเหมือนกันนะรอบที่แล้วมันก็ข่มขู่ใช่ไหมล่ะมันบอกว่าอะไรรอบที่แล้วไอ้พวก YouTube ข้างกายมึงอย่าสลอนมาต่อกรกับกูนะถ้ามึงยังมายุ่งมึงมาต่อกรกับกูนะเดี๋ยวกูเล่นมึงไม่ได้อยู่ในกองนะมันบอกอย่างงี้เห็นอยู่ผมจัดมาไปรอบนึงมันจะไล่เราออกจากกองตอนนั้นก็เดี๋ยวมันไล่ออกจากกองเดี๋ยวเบาๆก่อนพักก่อนพักก่อนพอคิดไปคิดมาแล้วมันเป็นใหญ่มาจากไหนวะมันจะไล่เราออกกอกได้วะเนี่ยผมก็เลยกด5ข้อหาเหวอะไรเรื่องของมันถ้ามันจะเอากด5ข้อมาไล่ผมออกจากกอกผมไม่ออกถ้ามันจะมาไล่ผมนะมันต้องใช้กฎหมายเท่านั้นใช้กฎหมายก็น่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับกอกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งกับกฎเราก็ไม่ได้เราก็ปฏิบัติตามอยู่เราปฏิบัติตามมันเราไม่ได้ไปยุ่งกับชาวบ้านเราไม่ได้ไปสร้างความรำคาญให้ใครครับผมเขาไปด่าเราก่อนเราก็ต้องมาจัดคืนใช่ไหมล่ะมันจะเกี่ยวอะไรกันนะเรียนมากแล้วนะเพราะฉะนั้นตามนั้นนะครับอ้าวคือจบแล้วสันยังจะพาจบแค่จะพาจบนั่นล่ะตรงตามด้วยอีกคนนึงเนาะที่ยืนเคียงข้างความถูกต้องถูกต้องครับเราไม่ได้ปล่อยให้พี่นาทีเขาไปเดินใช่ครับเราไม่ได้เดินปล่อยให้พี่นาทีเขาเดินไปคนเดียวเราก็อยู่เคียงข้างนะพี่นาทีนะครับเราอยู่เคียงข้างเราคอยเป็นกำลังใจผมก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดึง FC เยอะนะสังเกตดู 3-4 วันนี้เราลงอยู่นะเราขึ้นไลฟ์สดหลายๆช่องพร้อมกันยอดมันตกใช่ไหมล่ะตกนี่แค่ส่วนหนึ่งนะแค่ออกมาแค่บางส่วนถ้าเกิดว่าพี่น้อง YouTube ของเราช่วยกันหลายๆคนผมว่านะมีโอกาสไม่มีคนดูมันเลยยอดไลค์ก็นิดเดียวยอดไลค์มันเมื่อคืน 3,000 กว่าๆนี่แหละช่วงนั้นน่ะคนดู 6-7,000 นะมันน่ะ 6,000 6,000 นี่แหละ 6,000 6.7 ประมาณนั่นแหละแต่ก็คนกดไลค์มันนิดเดียวเองเขาเข้าไปส่องเข้าไปส่องเข้าไปส่องไปดูว่าพูดอะไรบ้างส่วนพี่นาทีรู้สึกว่าคนกดไลค์เกือบ 7,000 เนาะทะลุคนดูเกินคนดูอีกอ่ะก็คือเขาก็น่าจะเข้ามากดให้แล้วก็แวบไปดูทางนู้นทางนอนนาบางคนเขามี2จอเขาก็จะเปิด2เครื่องก็เปิดพร้อมกันเลยเปิดพร้อมกันดูเดือดช่วงนี้ก็ดูเดือดมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะที่พี่นาทีขึ้นมาฟาดมาโต้นะครับมันคิดว่าไม่มีใครกล้าตอบโต้มันไงแล้วมันก็เหลิงมันก็ได้ใจมันคิดว่าคงไม่มีอะไรทำใครทำอะไรกูได้หรอกนั่นแหละพี่นาทีก็ไม่ยอมด้วยมันนะก็เลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยปลุกเสือขึ้นมา พี่ทีบอกปลุกเสือขึ้นมา
ทีแรกว่าจะไม่ยุ่งแล้วแล้วก็บอกเกรงใจป้าด้วยแต่มันไม่ยอมหยุดไงมันก็พาดพิงอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องก็ว่ากันไปแล้วเนาะก็ต้องตามนั้นแหละตามน้ำไปตามนั้นแหละก็เราพิธีก็ท้าหลายอย่างนะดูพิธีพูดดื่มน้ำหนึ่งนงดื่มน้ำสาบงสาบานพิธีเขาท้าปิดช่องท้าอะไรทุกอย่างนะพี่นาทีเขาขุดมาเขามีข้อมูลโอ้ข้อมูลแกแน่นข้อมูลแกแน่นแกรู้หมดแน่นเยียดข้อมูลแกเรียนไรมาเรื่อยๆมีอีกเยอะแกบอกมีอีกเยอะเขาถึงได้บอกไงถ้าพี่นาทีขุดนี่ขุดจริงๆเนี่ยมีเยอะอันนี้คือแค่ไปแต่ละวันไปก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามอันนี้แค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มใช่ถ้ามันไม่ยอมหยุดมันก็เรื่อยๆเพราะพี่นาทีก็ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากให้มันหยุดเฉยๆใช่ไหมล่ะพี่นาทีก็ลั่นไว้แล้วบอกว่าจะไม่ยอมหยุดจนกว่ามันจะหยุดหยุดแล้วก็ให้ขอโทษอีนาทีบอกใช่ไหมล่ะมาคุยกันมีอะไรมันก็ต้องอย่างนั้นคือเราไม่ได้ไปรังแกเขานะเขามารังแกเราก่อนเราไม่ได้ต้องการให้เขาล่มจมชิบหายไว้วอดขนาดนั้นเราต้องการให้เขาแค่หยุดใช่ไหมล่ะเขาทำได้หรือเปล่าหยุดกับแลกกับสิ่งที่เขาจะโดนใช่ไหมล่ะถ้าเขาหยุดไม่ได้ก็ต้องตามนั้นอ่ะก็ต้องตามนั้นแหละเขาก็น่าจะรู้ชะตากรรมชีวิตของเขาอยู่ถ้าเขายังไม่ยอมหยุดนะครับเขาคิดว่าไอ้คนที่หนุนหลังเขาน่ะมันใหญ่ไม่มีใครทำอะไรก็ลองดูพอโดนจริงๆพอเดือดร้อนจริงๆไอ้คนที่หนุนหลังเขาจะช่วยอะไรเขาได้อะก็ต้องรอติดตามเนาะว่าหลังจากปะทะกันแล้วคนจะเป็นยังไงเอาอย่างนี้คือเหมือนผมน่ะกรณีของผมกับน้องจอนน่ะคนที่เครียดจริงๆอ่ะคือตัวเราเองมีคนหนุนหลังสมมติว่ามีคนหนุนหลังเป็น10เป็น100ก็ตามใช่ไหมตอนที่ผมมีปัญหากับน้องจอนอ่ะมีคนช่วยมีอะไรไหมมีคนช่วยต่างๆนานาหลายๆคนช่วยแต่คนที่เครียดจริงๆคือใครอ่ะคือผมกับน้องจอน2คนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะใช่แล้วก็ครอบครัวคนที่เครียดน่ะและคนที่บอกเอ้ยเอาเลยน่ะมันไม่ได้เครียดกับเราแล้วมันเชียร์ให้เราเอาเฉยๆนะนี่ก็เหมือนกันไอ้คนที่ยุมันอ่ะเอาเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เครียดคือมันตัวมันเองประสบการณ์ตรงครับจากในโพธิ์นะครับมันยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันเป็นคล้ายๆก็เขายุเขายุให้มันทำเขายุแล้วมันคิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นคนตอนนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะยังสนุกอยู่ผมว่าพอโดนเข้ามาจริงๆมันผมว่าเราพอถ้าพี่นาทีเปิดไปเรื่อยมันก็ต้องมีอ่อนลงบ้างอ่ะนั่นแหละมาหลบอยู่มุมนี้อ๋อก็อยู่ตรงมุมนี้แหละครับเดี๋ยวรถสอยเอาเลี้ยมเพิ่นเลี้ยมเพิ่นเดี๋ยวรถสอยเอามีเรื่องอะไรดูนะทุกท่านให้นายพูดถึงประเด็นดราม่าเนี่ยพี่ระหว่างพี่นาทีกับคนนอนนางมาเป็นอาทิตย์แล้วไอ้หนุ่มหน้ามนปะทะกันเราก็ออกมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเนาะครับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าก็ดุเดือดพอสมควรใช่เมื่อคืนนี่โหไม่ดูเดือดทุกวันไม่เฉพาะเมื่อคืนดูเดือดทุกวันวันจังคงไม่ได้จอบหรอเหนื่อยใช่ไหมพอแล้วไม่ได้พอเหนื่อยพักผ่อนอะไรเยอะละมันได้เยอะมาแรงช่วงนี้มาแรงช่วงนี้เหนื่อยต้องเกาะช่างคงช่วงนี้ลุงไปไหนต้องไปธุระแล้วเช้าเลยเนาะเช้ามืดเลยนะแล้วใจยังไม่ได้ไปด้วยหรอไม่ครับเดี๋ยวมีลุงฝากรำธุระอยู่บ้านว่าไงครับเช้าวันเสาร์ก็ไม่ว่าไงก็ทำไมพูดไม่เป็นเลยล่ะครับโอเคนะครับได้นะเราไม่เป็นเลยก็ตามนั้นเลยตามที่ผมบอกกันเลยว่าบรรยากาศนะครับ